ันนี้อยู่กับน้องแนนได้หรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะวันนี้เปิดมาก็คือแบบหน้าอึนคืนอึมอมทำไมวันนี้เปิดมาหน้าอึนอมอมอะไรอ่ะให้คลิปวันนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบเราจะสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเป็น1วันในการกักตัวของน้องแนนทำอะไรบ้างนะคะขอจัดห้องก่อนหลังจากตื่นนอนในการอยู่บ้านของเราวันนี้ใช้น้ำหอมอะไรดีวันนี้ขอความเฟรชนะกลิ่นนี้ถ้าเกิดต้องการความเฟรชไม่ปวดหัวใช้ได้ตลอดเลยนี่เป็นขวดที่3แล้วอะเดซี่อะลดอันนี้ผู้ช่วยน้องแนนนะคะน้องมิวรอครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยปะตัวน้องมิวจ้ากับข้าวเช้านี้นะคะก็จะเป็นต้มตำรึงค่ะแล้วก็จะเป็นหมูสามชั้นกระเทียมมาพร้อมกับปลากุเลาทอดน้ำปลานะคะที่แบบราดกระเทียมแบบฉ่ำๆเต้าหู้ทอดข้าวไรเบอร์รี่ด้วยรักสุขภาพเวอร์แต่ของทั้งหมดอ่ะมันหมดเลยกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานต่อนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมากินขนมเบื้อง DIY กันค่ะอันนี้เขาส่งมาให้น้องแนนลองชิมนะจ๊ะจากแบรนด์อิตสิก็คือแบบเป็นแป้งครีมของเขาไส้หวานส่วนนี้ไส้เค็มมาขนมเบื้อง DIY กันแล้วก็ตักไส้ครีมมานะเจียอยากกินครีมเท่าไหร่ก็บอกอุ๊ยอยากกินไส้อะไรก็ใส่ลงไปจ้าโอเคนะโอเคเลยอ่ะดีก็เมื่อกี้กินข้าวเสร็จกินของหวานเสร็จนะคะก็จะมานั่งทำบัญชีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ้นเดือนแล้วเหมือนสิ้นใจจ้าเดี๋ยวนะทำบัญชีแป๊บนะทำอะไรอ่ะบัญชีสิ้นเดือนแล้วขอตังค์หน่อยค่ะช่วงนี้เงินไม่สำคัญเท่าสุขภาพการโทรสั่งมะม่วงป้าตุ๋ยนะคะอยู่บ้านก็คือแบบน้ำลายสอปากมากป้าตุ๋ยกลับมาขายแล้วนะอยู่ที่เดิมจะใต้สะพานรอยน้อยๆนี้นะจ๊ะนี่วันนี้พร้อมกับไอเทมหม้อเบอร์เริ่มเลยนะจีมาเหมาได้ป้าบอกป้าตุ๋ยเดี๋ยวหนูหาคนโอนตังค์ให้นะไม่ต้องโอนต้องแน่ไม่ต้องโอนหวยเงินโอเคป้าตุ๋ยได้จ้าโอเคเขาเอามะม่วงมั้ยยังจ้าป้าตุ๋ยขายดีๆนะเดี๋ยวหนูโปรโมทให้นะจ้าจ้าป้าตุ๋ยนะอะไรอีกแล้วเบอร์โทรศัพท์ขึ้นตรงนี้เลยนะคะใครอยากได้มะม่วงแซ่บๆดีๆนะก็ต้องสั่งป้าตุ๋ยเลยนะคือนันอยู่บ้านอยากกินแบบน้ำจิ้มที่แบบชูรสเยอะๆมากนันบอกหมาไม้ทำนะทำไงก็ไม่นัวต้องขอป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยกินแล้วแบบมันแซ่บหลายๆเด้อนี่ของโปรดน้องแน่นะคะต้องพลิกร้านป้าตุ๋ยเท่านั้นนี่ดูดิเน้นต้องให้ให้ป้าตุ๋ยที่1เลยนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าหน้าตาที่สั่งกลับบ้านมาจะเป็นยังไงนะคะโอเครอชิมคนคะน้องแนนก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยการย้อนดูซีรีส์นะคะเรานั่งเปื่อยคนนู้นทำงานคนนู้นทำงานอีกแล้วเย้ yeah! ได้มาม่วงมาเรียบร้อยนะคะจากป้าตุ๋ยคือแบบถุงอ้วนมากคือราคา30บาทไอ้50บาทนี่จ้าน้ำจิ้มชูรสของป้าตุ๋ยนะคะที่สุดมากนี่กว่าที่นี่ค่ะเปรี้ยวแล้วเผ็ดแล้วเค็มแบบสุดมากทุกคนเริ่มอยู่ว่านันโดนโกงจ้ะฟังดีๆนะคือจำนวนเงินการโกงไม่ได้เยอะแต่แค่รู้สึกเสียใจว่าทำไมต้องมาโกงกันอ่ะ
เรื่องมีว่าเนี่ยนะสั่งของป้าตุ๋ยเนาะมะม่วงป้าตุ๋ยนะคะป้าตุ๋ยเนี่ยแก่แล้วทำการโอนเงินอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยก็เลยเรียกแกร็บไปรับของแล้วเนี่ยก็ฝากพี่แกร็บเนี่ยจ่ายเงินให้ป้าตุ๋ยหน่อยได้ไหมพี่แกร็บบอกโอเคผมไม่มีเงินครับเนี่ยบอกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นก็คุยป้าตุ๋ยมาป้าตุ๋ยบอกว่ามาเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ค่อยเอามาจ่ายป้าเนี่ยบอกโอเคค่ะป้าตุ๋ยก็เรื่องก็จบไปแกร็บก็เอาของมาให้แนนปุ๊บตอนแกร็บกำลังจะไปแกร็บบอกว่าเออพอดีผมอยู่แถวนั้นฝากเงินไปจ่ายผมไหมเนี่ยบอกได้ค่ะเนี่ยก็เลยโทรบอกป้าตุ๋ยป้าตุ๋ยคะเดี๋ยวแนนจะฝากเงินไปกับมอไซค์คันเดิมนะเดี๋ยวเขาจะเงินไปให้ป้าตุ๋ยนะคะปุ๊บวันนี้ป้าตุ๋ยโทรบอกแนนว่าน้องแนนเงินน่ะป้ายังไม่ได้เลยนะเออแนนก็บอกอ้าวอย่างนี้ก็คือแกร็บอมเงินไปคือแนนน่ะโทรไปหาแกร็บแล้วโทรไปทางแกร็บแล้วนะคะแกร็บก็บอกโอเคเดี๋ยวแนนดำเนินการให้แต่แนนแค่รู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยทำไมมาโกงการจำนวนเงินไม่ได้เยอะเรามาแค่50 บาทแต่แนนแค่รู้สึกว่าทำไมต้องโกงการป้าตุ๋ยเขาก็เป็นคนที่เขาต้องการเงินอ้าวแล้วค่ะทุกคนก็เนื่องด้วยวันนี้เราอยู่บ้านว่างๆเหงาๆนะคะแล้วก็อยากจะทำเล็บเนื่องจากว่าเล็บของเราเนี่ยเริ่มแบบเบื่อแล้วเรียกพี่ๆจากพนักงานร้านพิงแอรีสวัสดีค่ะเป็นพนักงานจาก Pink Area นะคะก็มาทำเล็บถึงบ้านเลยนะจ๊ะจริงต้องบอกก่อนว่าร้าน Pink Area เนี่ยน้องแนนก็เป็นหุ้นส่วนอยู่ในนั้นด้วยนะหลายคนจะบอกว่าเป็นร้านพี่นัทร้านพี่นัทแบบน้อยใจแต่ไม่เป็นไรเราทำธุรกิจเนาะอ่ะก็คือว่าพี่ๆ Pink Area นะคะสามารถ Delivery มาถึงบ้านให้กับทุกคนได้เลยนะคะเพียงแค่ว่าคุณแอดไลน์ข้างล่างนี้ไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะจะเปลี่ยนลายเพ้นเล็บนะคะเติมสีเติมโคนต่อคลีกต่อ PVC นะคะต่อเจลทำได้หมดเลยสปาหนังมือเท้าครบเบ็ดเสร็จเลยค่ะตัดเล็บผมก็ทำได้นะจ๊ะทุกคนเพียงแค่จองล่วงหน้า1 วันนะคะก็จะได้ทำเล็บสวยๆอยู่บ้านชิลๆกันแล้วค่ะผู้หญิงกับเล็บมันขาดกันไม่ได้ยิ่งเข้าวงการต่อเล็บแล้วก็โว้ยไม่ได้กันแล้วเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าวันนี้แน่จะทำลายอะไรนี่คือขั้นตอนของการกำลังเอาออกนะคะลายเดิมเขาก็จะพกแผ่นมานะเป็นแบบเสื่อน้ำมันนี่เพื่อให้บ้านเราไม่เลอะด้วยนะคะที่พี่เขาได้ทำความสะอาดแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วคุณยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยมึงต่อเล็บเสร็จได้ไงทำเล็บที่บ้านนะจ๊ะรวดเร็วทันใจเวอร์เลิศ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 ไหนหันมาโชว์หน่อยแคทอายสีน้ำเงินนะจ๊ะแบบนี้อยากทำก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะเลิศโอเคค่ะอันนี้นะคะนั่นลงสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลายกันค่ะแบบรวดเร็วทันใจนะคะแนนก็ตะไบเล็บให้เป็นทรงแอลมอนอันนี้นะคะก็จะแบบเป็นทรงที่จะทำให้นิ้วเนี่ยเรียวยาวมากขึ้นนะคะนี่จ้าลายเล็บของแนนวันนี้นะคะเป็นแบบเสือสาวแบบยั่วๆค่ะแต่ว่ามีความแบบแอบแบลนิดนึงแล้วก็มีความอลังการนะคะติดเพชรไปให้ด้วยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ2 มือสวยงามค่ะใครอยากทำเล็บนะคะ delivery นะคะสามารถเรียกได้เลยค่ะ line @ข้างล่างนี้เลยนะพี่แกรี่อ่ะพี่เนี่ยเขาเลิศตรงที่ว่าคิดค่าบริการเข้าหน้าร้านนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยที่สำคัญก็มีเล็บสวยๆแบบนี้คนหลังจากทำเล็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปถ่ายรีวิวกันค่ะแล้วอยากจะบอกว่าแสงที่สวยที่สุดคือแสงตอน4 โมงค่ะปังอ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็คือว่าแบบผ่านมาแล้วครึ่งวันในการทำงานของเราก็คือตื่นมากินดูซีรีส์แล้วก็ทำเล็บนะคะต่อมาก็คือจะทำอาหารเย็นกินกันดีกว่าค่ะกินอะไรเนี่ยโอเคค่ะเปิดตู้เย็นมานะคะก็จะมีแบบของที่มาม่าได้เซตไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีผักอยู่ด้านล่างอาหารคาวอยู่ข้างบนก็คือมีหมูสับอยู่เราทำกะเพรากินดีไหมเลิศโอ้ยแล้วคือผักเยอะมากผักคือเยอะมากทุกคนเจอหน่อไม้อยู่ตรงนี้ไอ้ยอดมะพร้าวเดี๋ยวยอดมะพร้าวทำด้วยมะพร้าวผักไม่มีวันเจอแล้วเนี่ยให้มีกะเพรากินกะเพราได้ปะอันนี้มีเครื่องต้มยำหรือเราจะทำต้มยำกันมายังเก็บไว้อีกหรอเตรียมมะนาวที่จะทำต้มยำนี่นะคะปลาหมึกของเราเนี่ยมันแข็งมากเราแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อแบบรอปลาหมึกของเรานะคะเราก็จะมาทำกะเพราดีกว่าแหมไม่มีใบกะเพราขอย้ำอีกรอบนึงนี่มันจะเป็นกะเพราเหรอใส่ใบโหระพาไปแล้วกันกลุ่มกลุ่มมีกลิ่นเบาๆฉันจะทำกับข้าวรอกินนะกินได้หรอผัดกะเพราที่ใส่ใบโหระพ
ค่ะไข่เจียวได้ไหมใช่ค่ะงั้นแล้วจะทำต้มยำเลยต้มยำปลาหมึกจะทำกี่อย่างสามอย่างลุยของเราละลายแล้วนะคะเราก็จะมาดึงไอ้แกนหลังนั่งออกเนาะนี่ใช่เอานี่ไงพริกเผาเราจะไม่ใส่ชูรสนะคะเพราะเราจะแบบป้องกันหัวไม่ล้างค่ะลงพริกเผา1ก้อนเลยจ้าอันนี้ต้มยำสูตรน้องแนนนะคะมั่วๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเผ็ดแน่เลยอ่ะอันนี้เราต้องลวกก่อนปะวะถ้าจำไม่ผิดต้องลวกปะไม่งั้นมันจะขมอะดีๆสิตะสี่น่ากินนะยังไม่ปรุงรสเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเวลาทำไข่เจียวให้ใส่ซีอิ๊วถ้าใส่น้ำปลามันจะไม่ค่อยอร่อยแอบใส่หมูสับนิดนึงหมูสับกะเพราเราอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เลยจะใส่ส่วนผสมหลักของเราปลาหมึกต่อไปแล้วก็ใส่ที่เราไปต้มยอดมะพร้าวมาขาดอะไรรู้ไหมขาดมันกุ้งจะอร่อยกว่านี้เดี๋ยวให้เชฟใหญ่มามาชิมอ่อนเอาน้ำปลาหยอดให้ช้อนแตกเลยแตกเลยเละไข่เจียวที่เหมือนไข่คนใบโหระพาประยุกอร่อยไหมสุดใหม่ก็หอมดีหอมดีต้มยำค่ะวันนี้ทำอร่อยมากไข่เจียวไข่เจียวอ่ะชิมสามอย่างอร่อยเปิดร้านได้ไหมได้รับรองเจ๊งไม่เจ๊งคนสั่งเยอะจริงๆเฮ้ยอร่อยจริงจริงๆเดี๋ยวชิมกะเพราก่อนเห็นไหมเฮ้ยกล้วงเปิดร้านแล้วล่ะไม่ทำร้านแต่งหน้าทำอาหารดีกว่าเฮ้ยอร่อยจริงๆนะไม่โกหกอันนี้มิวเดี๋ยวกูโกหกเฮ้ยจริงๆแต่มึงเทมจับใจจับใจไม่หักเงินอุ้ยอร่อยจริงหืมปูเต็มคำแบบลาดาพาเลิกไปหน้าแล้วไปเป็นแม่ครัวว่าไปเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอย่างจริงจังดีกว่านะคะเนื้อจ้าคำนี้อยากบ้าตายอ่ะทำไมอร่อยขนาดนี้วะต้มยำคือแบบต้มยำคือที่สุดอ่ะที่สุดขนาดทำมั่วอะไรเจออะไรอ่ะแก้วเฮ้ยอ๋อเฮ้ย
ินแล้วอีดอกเฮ้ยแต่เรากินมาตั้งนานหนูกินไม่เจอนะแต่มาซวยพี่นัทแกแจ็คพอตแตกเพราะว่าฉันกินนะอาม่ากินในมิวกินฉันจะหมดจานแล้วไม่เจออ่ะพอแป๊บอันนี้ก็คือกับข้าวของน้องแนนไม่ได้ไปต่อนะคะพี่นัทก็สั่งปูมากินของเขาเองดอกมีแจ้วอยู่ในปากฉันกินไปเลยจ้านะกลับเข้าห้องตัวเองดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ฟ้ามืดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะดิฉันก็ทำไปแล้วหมดวันนะคะได้เล็บสวยๆเคลียร์งานเคลียร์บัญชีนะคะคุยงานนู่นนี่นั่นโน่นแล้วก็ได้ฟินกับซีรีส์ได้ทำอาหารนะคะ1วันในการกักตัวของโรงแรมก็จะมีแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะต้องนอนเปิดดูซีรีส์ไปทั้งวันทั้งมื้อใครชอบพี่แนนทำคลิปกักตัว1วันมีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะคอยมาทำอัปเดตขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเนาะชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ